เชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์ณชายป่าแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ป่าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกมันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งมีงูอันธพาลมาอยู่ที่ชายป่าแห่งนี้ด้วยเจ้างูมีนิสัยดุร้ายจับสัตว์ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วแย่จริงๆเลยอ่ะนี่เราจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นจริงๆเหรอเนี่ยอยู่เป็นที่มาตั้งนานไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องย้ายบ้านอย่ามัวพูดมากอยู่เลยนะเจ้ากุ้งรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเถอะนะจะได้รีบไปเดี๋ยวเจ้างูอันตรพาลมาจับเราอ่ะกินก็หนีไม่ทันกันพอดีหรอกเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร่งอยู่ได้ฉันก็ไม่อยากจะเป็นอาหารของเจ้างูเกเรหรอกนะเอ้าแล้วนี่เจ้าเต่าล่ะเก็บของเสร็จหรือยังจะได้ไปพร้อมๆกันไงล่ะฉันไม่ไปไหนนั่นแหละฉันจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ก็คือบ้านของฉันเธอว่าไงนะฉันบอกว่าฉันจะไม่ย้ายหนีไปไหนเธอบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะตัวเธอเล็กแค่นี้จะไปสู้กับเจ้างูจอมเกเรมันได้ยังไงกันล่ะรีบหนีไปกับพวกเราดีกว่าฉันมีวิธีก็แล้วกันนะพวกเธอไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกแล้วเจ้าเต่าก็ทำตามที่มันพูดจริงๆมันไม่ยอมย้ายหนีไปไหนตอนนี้มีแต่มันเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะเพื่อนๆของมันต่างก็ย้ายหนีเจ้างูกันไปหมดและแล้วเจ้างูก็มาที่ริมบึงแห่งนั้นจริงๆในที่สุดบึงแห่งนี้ก็เป็นของเราคนเดียวจะพวกสัตว์ขี้ขาดพากันหนีกันไปหมดแล้วสะใจจริงๆเลยยังไม่หมดหรอกเจ้างูนิสัยไม่ดียังมีข้าเต่าผู้กล้าหาญอยู่อีกตัวไม่เห็นหรือไงล่ะชะน้อยนะเจ้าเต่าเนี่ยช่างกล้าดียังไงมาพูดกับงูผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้รีบย้ายซะก่อนที่ข้าจะโมโหนะแล้วเจ้าจะลำบากข้าไม่หนีไปไหนทั้งนั้นแหละนี่เป็นบ้านของข้าเรื่องอะไรจะยอมยกให้เจ้าง่ายๆล่ะจะมากไปแล้วนี่เตือนดีๆยังไม่ฟังอย่างเนี้ยต้องเจอพิษสงของข้าหน่อยแล้วว่าแล้วเจ้างูก็กระโดดกัดเจ้าเต่ามันทั้งกัดทั้งฉกทั้งชกเตะต่อยสารพัดแต่เจ้าเต่าก็หดหัวมุดเข้าไปในกระดองและไม่ว่าเจ้างูจะทำยังไงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยจนเจ้างูเหนื่อยหอบโอ้ยทำไมข้าถึงทำอะไรเจ้าเต่าไม่ได้เลยนะเจ้าเต่าช่างมีร่างกายที่แข็งแกร่งจริงๆเลยไม่ว่าจะกัดจะฉกจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเป็นไปได้สิเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเก่งที่สุดนะความจริงก็มีคนเก่งกว่าเจ้าอีกก็คือเต่าผู้กล้าหาญอย่างข้าไงล่ะไม่ได้นะไม่ได้ข้าจะยอมให้มีใครเก่งกว่าข้าไม่ได้หรอกว่าแต่ว่าจะบอกข้าหน่อยได้ไหมล่ะเจ้าเต่าว่าทำยังไงถึงได้มีร่างกายแข็งแรงแบบเนี้ยเจ้าเต่าได้โอกาสมันจึงคิดอุบายหลอกเจ้างูทันทีง่ายนิดเดียวความจริงเมื่อก่อนเนี่ยนะเนื้อตัวของข้าก็นิ่มๆแบบเจ้านี่แหละจริงเหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เจ้าถึงได้แข็งแรงแบบนี้ล่ะก็มันมีวิธีฝึกสิใครก็ทำได้แต่ว่าอะไรหรอรีบบอกมาเร็วๆท่านแต่ว่ามันจะต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะมันลำบากมากนะสินี่ข้าทนได้นะขอให้ข้ามีร่างกายแข็งแรงแบบเจ้าข้าทนได้ทุกอย่างแหละอย่างนี้นะวิธีการก็มีอยู่ว่าใครก็ตามที่ต้องการมีเนื้อตัวแข็งแกร่งดุจหินผาก็ให้นอนผึ่งแดดกลางแจ้งเป็นเวลา7วัน7คืนห้ามกินน้ำหรืออาหารใดๆเด็ดขาดเท่านี้แหละเจ้าก็มีเนื้อตัวที่แข็งแบบข้าได้ง่ายนิดเดียวคอยหนูเถอะถ้าเนื้อตัวข้าแข็งแรงแบบเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะกลับมาจัดการกับเจ้าทันทีเจ้าเต่าโง่ไอ้ถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนนะจะไปทำตามที่เจ้าบอกขอบใจมากนะเจ้าเต่าแล้วเจ้างูก็รีบจากไปเมื่อเวลาผ่านไป7วัน7คืนเจ้าเต่าจึงเดินไปหาเจ้างูที่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเมื่อมันเห็นสภาพของเจ้างูมันก็หัวเราะออกมาทันทีทำไมถึงมีสภาพแบบนี้ล่ะก็ข้าทำตามที่เจ้าบอกไงนี่ก็ครบ7วันแล้วนะแต่ข้ายังไม่เห็นเนื้อตัวของข้ามันจะแข็งแกร่งดุจหินผาเลย
แต่ข้ากลับไม่มีเรี่ยวแรงเอาซะเลยอ่ะฮะในที่สุดเจ้าก็หลงกลข้าจนได้เจ้างูเอ๋ยฮะอะไรนะนี่เจ้าหลอกข้าหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นปล่อยไปไม่ได้แล้วข้าจะจัดการกับเจ้าโอ้ยทำไมข้าไม่มีแรงขยับขยื่นเลยล่ะเจ้าจะมีแรงได้ยังไงกันล่ะก็เจ้าอ่ะนอนตากแดดมา7วันแถมไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนี่โอ้ยเจ็บใจจริงๆโดนมันหลอกจนได้หายเอ๊ว่าแต่ว่าเราจะเอางูตัวนี้ไปทำอะไรดีนะต้มแกงจืดงูหรือว่าผัดเผ็ดดีนะโอ้ยอย่านะเจ้าเต่าข้ายอมแพ้เจ้าแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยเถินนะจะทำอะไรข้าก็ยอมละดีถ้างั้นเจ้าจงไปจากป่านี้แล้วห้ามกลับมาอีกถ้ากลับมาอีกเมื่อไหร่นะข้าก็จะกินเจ้าเข้าใจไหมจ้าเข้าใจแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วจ้าเข็ดแล้วงั้นข้าไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจ้างูก็ค่อยๆ คลานกระดึบออกไปอย่างหมดเรี่ยวแรงและจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเจ้างูอันธพาลตัวนี้อีกเลยส่วนเจ้าเต่าก็ไปตามเพื่อนๆที่ย้ายหนีไปให้กลับมาอยู่ที่ป่าแห่งนี้เหมือนเดิมสัตว์ทุกตัวดีใจมากกล่าวขอบคุณเจ้าเต่าเป็นการใหญ่และจากนั้นความสงบสุขก็กลับมาสู่ชายป่าแห่งนี้อีกครั้ง